ธนากรเลาะมาตามช่องครับเอาละครับฝากไปถึงริมเส้นขึ้นมาสวยมากครับจังหวะนี้เล็งแล้วครอสก็บัดมุ่งเน้นๆเรียบร้อย 1-0 ครับโอ้โหเป็นจังหวะโอกาสแรกในเกมนี้ครับ1นาทีกับอีก10วินาทีครับเป็นพันวัตจินตะมงทำประตูให้ชัยนาทอนวิวออกนำแบงค์เข้าไปแล้ว 1-0 ครับโอ้โหออกสตาร์ทได้สมบูรณ์แบบจริงๆครับเรียกว่าได้อย่างรวดเร็วจริงๆครับสำหรับทางชัยนาทฮอนบิลเจ้าถิ่นครับพันธุวัฒน์จินตะรูปร่างไม่ได้สูงใหญ่มากครับแต่จังหวะนี้ต้องชมคนที่หลุดขึ้นมาเปิดให้กับเขาเลยครับเป็นสุรเชษงามทิพย์นะครับที่หลุดมาทางซ้ายครับแล้วก็เห็นพันธุวัฒน์เติมมาแล้วตัวประกบพลาดครับยืนตำแหน่งการให้พันธุวัฒน์สอดมาตรงนั้นพอดีครับนั่นแหละครับสุรเชษงามทิพย์ครับลุยมาจากซ้ายครับเปิดก็มาพันธุวัฒน์จินตะวิ่งสอดหาพื้นที่มาได้อย่างยอดเยี่ยมครับแล้วก็โขกประตูขึ้นนำให้กับชัยนาทแล้วครับก่อนนัดที่แล้วก็เป็นคนที่ทำประตูให้กับชัยนาทได้เหมือนกันครับในเกมที่พวกเขาออกไปเสมอกับโอสสไพร์150สระบุรีมา1ประตูต่อ1ครับพันธุวัฒน์จินตะครับยิงอีกแล้วครับถือว่าเป็นการประสานงานกันที่สวยนะครับลูกนี้นี่คือเป็นการขึ้นเกมบอลของแมนคอกยังได้ตาตูโยกเข้าขวาแล้วยิงอัดอีกทีก็ติดบล็อกแถว3ยิงที่เอ้าเข้าเลยครับโอ้โหช่องพอดีเป๊ะเลยครับโอ้เป็นแอนโทนีเพชรอัมพายพิทักษ์วงครับยิงตีเสมอแบงคอกได้ครับนาที87โอ้โหเอาจนได้ครับแบงคอกหลังจากที่บดขยี้อยู่ตั้งนานครับโอ้ชัยนาทเอาไม่อยู่ครับอุตส่าห์แบบเน้นแพ็กเกมรับแล้วนะครับเน้นตั้งรับแล้วนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายครับมันโดนทีเด็ดลูกยิงไกลของแอนโทนีเพชรอัมพายพิทักษ์วงครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับน้ำหนักอาจจะไม่ต้องแรงมากแต่ว่าทางได้พอดีจังหวะเหมือนกฤษกรจะออกมารับบอลครับหรือจะชกแต่ธนากรเนี่ยมงสกัดออกมาแล้วมาเข้าทางแบงคอกครับเหมือนฉลับหรือเปล่าจังหวะสุดท้ายตาตูครับรับบอลมาจากลูกหมกของธนากรโอ้โหยิงไปติดบล็อกแล้วเนี่ยครับดวงจะเสียครับติดบล็อกแล้วมาเข้าทางแอนโทนีอีกทีมีดาบ2ดาบ3แบบนี้ก็โอ้โหเสร็จเลยครับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยฉลับเปลี่ยนทางทำให้มุมไปหนีมือกฤษกรมากขึ้นกว่าเดิมจะเป็นจีระนะครับจังหวะที่แบบบอลสุดท้ายเนี่ยไปเฉียวขาเขาหน่อยหน่อยโอ้พี่ครับโอ้โหแล้วยิงหักข้อมาขนาดนี้ยิงหนีตำแหน่งจุดการยืนของกฤษกรไกลก็แบบนี้พุ่งยังไงก็ไม่ถึงแล้วครับเอาจนได้ได้เฮเลยครับมาโนโพกิ้งแล้วก็ทีมงานโอ้โห